ชวัญชัยพุทธทองครับเป็นช่างภาพอิสระแรงบันดาลใจที่ลงไปถ่ายภาพในพื้นที่3จังหวัดครั้งนี้เนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่3จังหวัดเนี่ยรับรู้กันทางสาธารณะเรื่องของความรุนแรงซึ่งในมุมมองของช่างภาพเนี่ยอยากจะนำเสนอมุมมองที่มันแตกต่างนะครับโดยเฉพาะความสวยงามวิถีชีวิตและการใช้ทรัพยากรของคนในพื้นที่นะครับผ่านผู้หญิงผ่านเด็กเยาวชนและการใช้ทรัพยากรซึ่งจากการลงไปทำงานในพื้นที่เนี่ยใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ก็มีเงื่อนไขอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะข้อจำกัดในการเดินทางเรื่องของเวลานะครับซึ่งแต่โดยรวมเนี่ยก็ไม่เป็นอุปสรรคมากมายในการทำภารกิจครั้งนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนผู้ที่สนใจเรื่องราวของภาพถ่ายเรื่องราวของผู้หญิงเด็กและก็การใช้ทรัพยากรเนี่ยไปช่วยกันชมไปช่วยกันให้ความคิดเห็นเนี่ยนะครับข้อเสนอแนะที่เทนทันเวิร์นชั้น1วันที่13ถึง16มีนาที่จะถึงครับ